เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบต์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับนอกจากชมทางช่องทูชั่น691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกง่ายๆเลยทุกท่านต้องมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเปิดไปเลยครับที่ Facebook นะครับเข้าไปดูที่เพจของ Speed Channel ซึ่งเป็นเพจกลางของรายการนะครับก็จะรวบรวมต่างๆว่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์การอัปเดตข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถแต่งรถซ่อมต่างๆแล้วก็ร้านต่างๆภายในนี้ก็จะมีการอัปเดตทุกวันนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเพจนะครับของ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจทางรายการโดยตรงครับแน่นอนครับเรื่องราวของการขับขี่ทดสอบรถการรีวิวนะครับการไลฟ์สดที่เราไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางค่ายผู้ผลิตได้เชิญเราไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับแน่นอนครับเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารเช่นกันแล้วก็จะมีลิงก์ไปถึงร้านแต่งอะไรแต่งร้านซ่อมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งช่องทางครับกับช่องทางของ YouTube สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับการถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับแน่นอนว่าการชมทาง YouTube จะได้ความชัดเจนแล้วก็สะดวกสบายนะครับสามารถที่จะระหว่างการชมนะครับสามารถที่จะหยุดพักไว้ก่อนเข้าห้องน้ำนะครับดื่มน้ำกลับมาสามารถที่จะชมต่อโดยที่ไม่กระตุกแล้วก็ไม่ข้ามขั้นตอนรวมไปถึงท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมวันนี้เมื่อวานนี้หรือเดือนที่ผ่านมาสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็เสิร์ชไปที่ YouTube นะครับที่เป็น Speed Official Speed Channel Official Official แล้วก็ตัวไลฟ์สตรีมมิ่งเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางแถมไปเลยตอนนี้ที่ดูอยู่ Facebook Live นะครับนะเข้ามาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใน Facebook Live ของเราแน่นอนครับแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีของเรารออยู่นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนวันนี้เปิดรายการมาแบบมีสีสันเลยสีสันสวยงามอากาศเย็นอย่างนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำก็ต้องเหมือนมีดอกไม้ขึ้นอะไรอย่างนี้แน่นอนวันนี้มีสาวสาวมาอยู่กับเราสวัสดีเลยสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีสาวทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าใครเป็นใครยังไงชื่อเล่นชื่อจริงทำงานอะไรใช้ขี่รถอะไรอยู่วันนี้ต้องบอกว่าที่มานั่งนี่ไม่ใช่พิตตี้นี่คือไบเกอร์สาวใช่ไหมไบกี้สาวของเรานะครับที่ทั้ง4ท่านนี่คือขี่มอเตอร์ไซค์หมดเลยบิ๊กไบค์หมดนะครับวันนี้เดี๋ยวให้แนะนำทีละคนดีกว่าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนอ่ะน้องแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อสตางค่ะกล้องนี้ครับนางสาวพิรวรรณภูฟินค่ะอายุ25ปีขี่ RS 1000ค่ะอ๋อ RS 1000เดี๋ยวมันRS 1000เวลาครับที่อยู่ข้างหน้านี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็น PR ค่ะ PR อยู่โอเคท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะปนัดดามั่นวงค่ะตอนนี้เป็นเซลล์มาสเตอร์ขับ Z800 ค่ะ Z800 ค่ะอีกท่านนึงครับสวัสดีค่ะดอนัทค่ะณธิดาใจนักค่ะตอนนี้เป็นนางแบบอิสระแล้วก็เป็นเซลล์ของร้านมีไบโปรเจกต์ค่ะขับรถรุ่นขับ ZX10R ค่ะ ZX10 คันนี้ใช่ที่อยู่ด้านหน้านี่เองข้างๆผมสวัสดีค่ะขวัญใจค่ะวินิธาเทียนเครือค่ะอายุ25ค่ะตอนนี้ขับ CB650 ค่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ขายของที่ตลาดน้ำรถไฟรัชดาค่ะอุดหนุนเย็นนี่เต็มร้านเลยชื่อได้ยินนี่เต็มร้านเลยนะครับคนมายืนดูเดี๋ยวไม่ซื้อของวันนี้ต้องบอกว่าทั้ง4ท่านที่มาเราเชิญมาในรายการนี่เพราะว่ามาตามกระแสใช่ไหมที่มีหลายคนใช่สเปซเข้ามาเคยมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นสุภาพสตรีได้ไหมอยากขี่รถได้ไหมวันนี้เอาสี่เอาอีก4ท่านนี่มายืนยันมาคอนเฟิร์มว่าใครๆก็สามารถขี่บิ๊กไบค์ได้ใช่นะครับรถอีก2คันเดี๋ยวเราเข้ามาเพราะจอดตรงนี้4คันแบ่งๆจะเบรกง่ายดูรถของอีก2ท่านนะวันนี้เรามาพูดคุยกันก่อนมีคำถามอะไรคุณก๊อฟก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องไม่เคยสัมผัสกับบิ๊กไบค์มาก่อนแน่นอนต้องถามด้วยว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่เราต้องมาขี่บิ๊กไบค์แล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นรุ่นนี้ไปยังไงมายังไงถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ว่างั้นเถอะแล้วก็มาจับบิ๊กไบค์ได้ยังไงมาก่อนเลยน้องสตางค์เป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วค่ะ
ตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนแรกที่ออกคือชอบแบบว่ามีแต่แบบว่าผู้หญิงขี่แล้วเท่แล้วก็เลยแบบอยากเท่มากไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเขานั่งใกล้พี่กองเลยตื่นเต้นครับพี่เปล่าไม่ใช่แล้วก็ออกทีวีตื่นเต้นแล้วก็มาขี่รถปุ๊บเริ่มจากรถอะไรครับเริ่มจากตอนแรกขี่ไม่เป็นค่ะก็ตอนแรกไปออกรถมาขี่ไม่เป็นนึกขี่ไม่เป็นเลยซื้อรถแล้วซื้อรถไปก่อนค่ะโอ้โหเป็นแรงบันดาลใจพี่ inspiration ตอนแรกที่ออกคือดูคติค่ะดูคติแล้วไงแล้วไปเรียนหรือว่าไงเพื่อนสอนค่ะใช่เพื่อนสอนเราใช่ค่ะเพื่อนสอนจากนั้นก็พอเริ่มหัดเพื่อนเริ่มสอนแล้วก็เริ่มขี่เป็นก็เริ่มออกถนนใหญ่ออกถนนใหญ่เสร็จนี่เริ่มคล่องละคล่องหนูขี่ได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะขี่มา2ปีแล้วก็เรียกว่าก็มีประสบการณ์พอสมควรออกทริปออกอะไรบ่อยไหมออกทริปก็นานๆทีค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานกลางคืนแล้วพวกในกลุ่มเขาทำงานกลางวันกันก็เลยแบบเขาขี่กลางคืนเราไปทำงานซะนี่ไม่ตรงกันซะอีกใช่ค่ะเวลาไม่ตรงกันก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ขยับขึ้นมาตอนนี้ขี่ S 1000 R แล้วโทษทีครับถามหน่อยว่าสูงเท่าไหร่สูงประมาณ163ค่ะ163ขี่ S1000 R สบายก็กำลังดีเนาะต้องโหลดอีกโหลดด้วยมันจะเป็นเหยียบเต็มเท้าหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องราวของตัวรถอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อไปครับเป็นมายังไงเริ่มต้นขี่แล้วเป็นไหมแล้วทำไมตอนนี้มาขี่บิ๊กไบค์ก็ชอบมอไซค์ตั้งแต่เด็กก็คือขี่มอไซค์มาเนี่ยตั้งแต่ประถมคือที่บ้านเนี่ยเขามีแล้วเราก็แบบว่าขโมยไปขี่จนเป็นอยู่แล้วเราก็ขี่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือสมัยที่รถเล็กก่อนป่ะหรือว่าใช่ๆสมัยที่คุณตายังอยู่นี่เป็น Honda Beat ค่ะโอ้โหนี่แน่นอนเลยผมไม่ขี่รถมีครับด้วยนะไม่เกินเลยพอเริ่มโตขึ้นก็อยากมีรถเป็นของตัวเองแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไม่ให้ซื้อก็ตอนนั้นก็ซื้อรถยนต์ก่อนตั้งแต่21นะคะก็พอสักพักหนึ่งด้วยความที่เราอยากได้อยู่แล้วเราก็เริ่มจากนินจา300ซึ่งที่บ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยก็คือใช่ค่ะเอามาใช้แรกๆก็คือเป็นเซลมาสด้าค่ะเป็นเซลมาสด้าอยู่แล้วก็คือในกลุ่มเนี่ยจะมีที่รู้จักกันอยู่แถวๆโซนสมุทรปราการเนี่ยจะเยอะนะคะเป็นแก๊งมอไซค์ก็เริ่มจากนินจา300พอขับได้ประมาณปีนึงก็ขยับเริ่มไม่พอแล้ว300รู้สึกมันต้องขยับทีซีตามสเต็ปแล้วก็พอมาเป็น Z800 ตอนนี้ก็ขับมาประมาณครึ่งปีมันแตกต่างมั้ยตอนที่เราขับรถบีดพ่อเนี่ยคุณตาเนี่ยแล้วตอนนั้นเป็นเด็กแว้นอยู่แล้วก็มาขับรถยนต์โดยที่ไม่เคยขี่รถบิ๊กไบค์มาก่อนทีนี้พอแค่300มันก็ไม่ใช่บิ๊กไบค์พอมาขี่บิ๊กไบค์แล้วความรู้สึกเป็นไงก็มันก็จะขี่ปีกว่ามันนะตอนเริ่มครั้งแรกอารมณ์คือด้วยความชอบอ่ะคือเรารู้ว่าตัวเราเล็กเรารู้ว่าไม่ไหวเรารู้ว่าแค่800เนี่ยใครๆก็บอกว่ามันหนักใช่แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าเราชอบนะมาจากใจทำได้หมดแหละทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกอย่างโทษนะความสูงเท่าไหร่163พอกันเห็นไหมขี่ใครก็ขี่ได้ท่านต่อไปนะครับต่อไปครับแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรนะน้องโดนัทค่ะน้องโดนัทลืมชื่อน้องโดนัทเป็นไงครับไปยังไงมาไงมาขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไงเริ่มต้นขี่เป็นไหมเริ่มต้นขี่เป็นเพื่อนสอนแล้วก็ไปขโมยรถแม่มาเหมือนโอ้โหเพื่อนแบบนี้เลยป่ะแนวเดียวกันเพื่อนสอนนี่คือรถอะไรสอนครับรถเวฟธรรมดาเวฟธรรมดาก่อนแล้วจะขี่รถเล็กก่อนใช่แล้วก็มาเรื่อยๆเริ่มแม่ไปแข่งเห็นเพื่อนไปแข่งในสนามไปขี่รถแข่งด้วยโอ้โหนี่ฟูลเทสเลยเนี่ยแล้วก็ไปแข่งไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแม่ถามว่าไปไหนก็แบบไปบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนนะวันนี้แต่ตอนนี้แม่รู้หมดแล้วแม่รู้หมดแล้วรู้นานแล้วรู้นานแม่รู้มาบอกเขาแล้วค่ะก็แข่งตัวมินิมาค่ะพวก MSX ขี่พวก MSX มาใช่แล้วก็ไต่ขึ้นมาเลย650ตัวพันอะไรอย่างเงี้ย650ก่อนจนมาจบที่ Selective นี่ใช่ค่ะครั้งแรกในการจับรถ650แน่นอนเครื่องยนต์มัน650 4สูบมันก็ไม่ต่างกับตัวพันเท่าไหร่หรอกตอนออกใช่เป็นความรู้สึกตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกเฉยๆไปแล้วเพราะว่ามันในสนามเขามีให้เทสเยอะมีหลายรุ่นมีหลายตัวสัมผัสมาก่อนหน้านั้นนะเป็นไม่ของเป็นเจ้าของว่างั้นเถอะใช่ก็650เสร็จปุ๊บก็มาเป็นตัว Selective ใช่โอเคอ่ะต่อไปครับน้องขวัญค่ะก็จริงๆเริ่มต้นจากคนขี่มอไซค์เป็นก่อนแล้วอะคะเป็นแบบว่าเป็นรถเล็กทั่วไปมอไซค์แล้วก็เหมือนกับว่าพอช่วงนั้นบิ๊กไบค์มันยังไม่ฮิตเท่าไหร่อะค่ะช่วงเด็ก
ก็แบบไปอยู่กับพวกรถซิ่งอะไรเงี้ยก็เห็นแบบบิ๊กไบค์มันจอดอะไรแบบตอนนั้นคือแบบบิ๊กไบค์มันแพงมากคือไม่สามารถซื้อเงินผ่อนแบบนี้ได้ก็แบบเห็นมีแต่แบบดูคติอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่ามีความรู้สึกว่ามันสวยสวยมากเลยอะไรเงี้ยแบบโตมาแบบอยากซ้อนอ่ะแบบอยากซ้อนก่อนอยากซ้อนก่อนอันนี้ไอ้ที่รถมันหล่อหรือว่าคนใช่ใช่หรือว่าขี่หล่อมันมีเสน่ห์รถมันมีเสน่ห์ในตัวของมันก็แบบโอ้ยอยากมีแฟนขี่จังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโตมาก็แบบทำไมเราไม่ขี่เองก็มีความคิดว่าทำไมเราไม่ขี่เองอะไรเงี้ยขี่เองก็ได้ก็แบบก็เริ่มคิดว่าจะออกรถอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะก็มาคันแรกก็เป็น650เลยก็ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยทุกวันนี้ก็ใช้อยู่เพราะว่ามัน650เป็นคาร์ดกลางๆอ่ะก็แบบว่าราคาจับต้องได้เป็น4สูบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช่แล้วเริ่มจากว่าขี่รถมีคันไม่เป็นด้วยมาหัดขี่คันแรกก็มีความรู้สึกแรกๆก็รู้สึกว่าแบบรถมันหนักมากแล้วแบบทำไมขี่ยากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบคนอื่นเขาขี่ได้ไม่ท้อนะก็หัดเรื่อยๆหัดจนแบบออกถนนใหญ่ได้อะไรเงี้ยนานไหมอะคะก็ออกรถได้เดือนนึงแล้วก็ไปเรียนขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าอ๋อนี่ไปอบรมมาใช่ไปเรียนไปเรียนอบรมเลยค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าแบบเราอยากขี่อะเราออกมาแล้วเราก็ต้องขี่ให้ได้นี่คุณพ่อคุณแม่ว่ามาที่ออกรถกันมาเนี่ยก็ของหนูคือแบบไม่ได้บอกใครเลยออกเองทุกอย่างแอบออกมาซื้อเองอะไรเองแล้วพอไปจองรถเรียบร้อยแล้วไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยผ่านแล้วถึงจะบอกว่ามาม่าหนูออกรถนะอะไรอย่างเงี้ยผ่านแล้วใช่ไหมมาบอกเป็นลมแป๊บเขาก็ถามว่ารถอะไรตอนแรกเขาเห็น M&X ขี่ผ่านเขาบอกคันนี้หรอแบบนี้หรอ M&X อะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็บอกไม่ใช่ค่ะบิ๊กไบค์เลยเขาก็พูดคำแรกนะตัวเท่าลูกหมาขี่บิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ว่าก็เขาก็ห่วงนะเขาก็บอกออกขี่รถก็ระวังหน่อยอะไรเงี้ยลูกสาวคนเดียวแต่ใน Facebook ไลน์นี่ FC เพียบเลยนะใช่ไหม FC พี่ขวัญใจเนี่ยใช่ไหมเราใช่ไหมลืมถามตรงนั้นสูงเท่าไหร่ครับตัวทีสูงร้อยหกหกสิบสองหกสิบสามประมาณใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วขวัญอันนั้นสูงร้อยสูงร้อยหกสิบแปดค่ะร้อยหกสิบแปดนะก็บอกว่าความสูงไม่สำคัญจริงๆนะอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยนะทั้งหมดนี้จริงสี่คนแล้วมาจากใจชอบแล้วก็หาวิธีทำยังไงที่มีรถของตัวเองแล้วก็หาวิธีไปเรียนบ้างอะไรบ้างก็มีเพื่อนสอนบ้างอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความไม่ประมาทในการใช้รถนะครับแต่ละคนขับบิ๊กไบค์ทำไมถึงเลือกเป็นรุ่นที่เราขับอยู่ณตอนนี้เอาทางนี้เอาทางขวัญก่อนนะขับไปมั่งจริงๆอ่ะรถในฝันของขวัญคือดูคาติแต่คือตอนนั้นที่ออกรถอ่ะกำลังทรัพย์ยังไม่พอแต่ก็คือแบบเป็นคนใจร้อนนะคะคือแบบอยากได้อ่ะจะออกแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเพื่อนก็แนะนำมาบอกคันนี้บอกเนี่ยดู6504เป็น4สูบราคาจับต้องได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบศึกษามาเรื่อยๆก็เลยเลือกเป็น650ใช่ค่ะโดนัทครับเอารถในฝันหน่อยรถในฝันก่อนรถในฝันเป็น Suzuki GX1000แล้วทำไมมาถึงไม่เลือกเป็นคันนี้ล่ะทีเนี้ยคันนี้ก็ราคาค่ะที่จับต้องได้ก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆมันจบที่ราคานี้ไงเดี๋ยวถ้ามีรถในฝันเนี่ยนี่ออกมือหนึ่งป้ายแดงทุกคันเลยป่ะหรือว่าไม่ค่ะคันนี้มือสองแล้วของแต่งอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ละคันก็ไม่เดิมนะเอาแต่คันนี้ก่อนเลยคันนี้พอไหนครับเจอคุยแล้วไม่เดิมแล้วคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยไซเล็กซี่คันนี้มีคาร์บอนมีท่อคาร์บอนทั้งคันเลยนะที่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีท่อก็เรียกว่าก็ตกแต่งพอสมควรใช่ค่ะแล้วอนาคตมีโครงการทำอะไรเพิ่มไหมหรือจะเปลี่ยนคันอีกไหมทำก่อนค่ะทำไปก่อนแต่งไปเรื่อยๆแต่งไปก่อนแต่งไปเรื่อยๆค่ะแต่งได้เยอะเพราะว่าไปอายครับทำไมถึงเป็นแน็กเก็ตคนเดียวเลยเฮ้ยสองคนเนี่ยแน็กเก็ตซัตตัดร้อยผู้หญิงขี่ซัตตัดร้อยน้อยคิดอย่างนั้นใช่ค่ะแต่มีรถในฝันไหมรถในฝันก็คล้ายๆโดนัทเลยแต่ตอนนี้ก็ใช่เอาเจ็ดด้วยใช่ค่ะไม่ธรรมดาใช่นะครับตัวสตันรถในฝันหนูก็ดูคติค่ะเพราะเป็นรถคันแรกเลยที่ซื้อรุ่นไหนคะที่เจ็ดเก้าหกค่ะตอนนั้นเป็นมอเตอร์ใช่ค่ะ796คันแรกตันในฝันไปแล้วแล้วทำไมมาเปลี่ยนล่ะก็อยากลองขี่เอฟพันบ้างค่ะเพราะตอนแรกที่หนูรู้จักบิ๊กไบค์เนี่ยในวงการรถอะหนูเห็นเขาแบบมันดังเหลือเกินเอฟพันเนี่ยนะใครๆก็ขี่เอฟพันใช่เลยใจหล่อชอบใจหล่อพ่อพักก็จะขี่ตัวนี้ไงใช่ไหมลองเปลี่ยนดูแล้วตัวนี้รถมีคันเงินแต่ละเดี๋ยวอีก2คันนี้เดี๋ยวเข้ามาเบรกเข้ามาอีก2คันจะบอกว่ามีคนมีใครครอบครองมากกว่า1คันมั้ยเออมีมั้ยไม่มีค่ะยังไม่มีนะมีอันเดียวอ๋อแล้วก็คือขายไปได้เหมือนกันมอเตอร์ยังไม่ขายค่ะยังอยู่ค่ะอ๋อนี่ไงนี่2คันยังอยู่ตอนนี้7กับ6อยู่กับตัวนี้2คันแล้วลืมถามอีกนิดนึงจริงๆแล้วเขาขี่กันเขาจะมีกลุ่มมีกวนใช่ไหมใช่เวลาไปออกทริปนี่เรามีสังกัดมีอะไรครับไม่ใช้คำนี้ไบค์ก็ชิคไทยแลนด์ไบค์ก็ชิคไทยแลนด์อันนี้คือของตัวนัดคนเดียว
ของกลุ่มของพี่แอนนี่ปริศนาไม่ได้อ๋อแอนนี่ไมเคิลชิคไทยแลนด์ไมเคิลชิคไทยแลนด์อ่ะขวัญมีไหมอยู่กลุ่มไหนของหนูเป็นโนแมคค่ะเป็นกลุ่มเล็กๆจากมหาลัยหนูเองที่เซนจอนค่ะจบเซนจอนเซนจอนผู้หญิงจริงๆต้องถามว่าผู้หญิงคนเดียวอ้าวผู้หญิงคนเดียวเลยเขาเล่นเป็นผู้ชายหมดเลยผู้หญิงคนเดียวแน่นอนอยู่กลุ่มไหนครับคุณแผนค่ะคุณแผนซึ่งเราด้วยนัดก็อยู่ด้วยแบบเหมือนกันแสดงว่าแต่ละคนก็ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวสิก็มีแต่ละคนก็มีหลายๆคนคือ4คนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ขี่ด้วยกันแต่ว่าก็มีกลุ่มแยกไปอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราจับมาเจอกันไงสตางค์อยู่กลุ่มไหนครับลาดพร้าวสปีดโซนค่ะลาดพร้าวสปีดโซนแต่ละกลุ่มรถเยอะไหมสาวในกลุ่มด้วยอ่ะภาษาในกลุ่มผมมีคนเดียวมีคนเดียวค่ะนอกนั้นเป็นผู้ชายหมดเลยอันนี้ไม่ต้องสืบเพียบไม่ก็ชิงเป็นผู้หญิงไม่ก็ชิงเป็นผู้หญิงอยู่แล้วคนแผนมีประมาณ4 คน แล้วเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยประมาณ 3-4 คันก็มีอยู่แล้วเพราะโซนนี้ก็มีหลายคนขี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ผู้ชายแล้วนะตอนนี้แล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่อยากถามนิดนึงสำหรับสาวๆธรรมดาเขาจะเป็นเรื่องของการรักสวยรักงามใช่ไหมมันต้องใช่ไหมเหมือนกันต้องแบบทุกคนต้องถามว่าเวลาก่อนจะแต่งตัวพอมาขี่รถแล้วไม่กลัวสงผมดำหรออะไรอย่างเงี้ยแก้มที่ปัดไว้อาชาโดหายหมดอะไรอย่างเงี้ยหายหมดลงมาคนลงมาแต่ละครั้งออกทริปลงมาต้องเติมไหมไม่เติมค่ะมันไม่เติมแล้วไปหน้าดิบไม่ดิบค่ะก็แต่งสดก็แต่งเขาเล่นหน้าสดเล่นหน้าดิบไปเอาก็สดกระดิบเหมือนกันยังไม่ได้ปรุงอ่ะได้ต้องถามแล้วยังไงคือจริงๆแล้วเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมว่ากลัวดำกลัวอะไรต้องมีวิธีไหมก็ป้องกันแล้วก็ใส่แขนยาวถามว่ากลัวดำไหมก็ไม่ค่อยกลัวดำหน้าก็ใส่โม่งแล้วก็หมวกกันน็อกต้องถามคนนี้กลัวดำไหมดำจ้าอะไรกันเขาผิวสีแทนเล่นไปสองทีเคลือบคอแล้วเมื่อกี้ตอนเข้ารายการแอบเมาอ่ะหมอร้องนั่งสบายๆแล้วไงไอเอาขาบอกงั้นนั่งสบายๆยกขาเออยกขาขึ้นเลยน้องท่านน่ารักนะเป็นกันเองดีช่วงนี้ก็ทำความรู้จักกับน้องๆแล้วว่าอยู่กลุ่มไหนชื่ออะไรบ้างครับยังมีรถอีก2คันเดี๋ยวเราให้ดูรถของน้องไอกับขวัญใจขวัญอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ